เชื่อถ้ายอมประชาธิปไตยที่มันเป็นไปเป็นความจริงแล้วก็กฎหมายไม่เลือกฝักเลือกตายแล้วก็เลือกฝักเลือกตายแล้วก็ที่เข้าไปต่อสู้ก็คิดว่าเดี๋ยวนี้มันรัฐธรรมนูญมันไม่จริงมันไม่ใช่ของจริงที่ย้ายไปจริงๆด้วยแล้วก็ไม่ใช่ว่าเห็นแก่เงินเขาจ้างไม่มีไม่ได้จ้างไปด้วยใจไปทำเพื่อลูกเพื่อหลานไปทำเพื่อไม่กี่ปียายก็ตายแล้วต่อไปข้างหน้าลูกหลานจะอยู่ยังไงถ้าประชาธิปไตยเป็นแบบนี้บ้านเมืองจะอยู่ได้ยังไงประเทศชาติเราจะอยู่ได้ยังไงสงสารประเทศสงสารลูกๆหลานๆที่จะเติบโตมาก็ได้หลายอย่างเนาะมันก็ได้ความยุติธรรมความยุติธรรมแล้วก็จะไปทำอะไรก็สบายใจคือว่าอย่างเราไปทำเราไม่ได้ทำความผิดเขามายัดเยียดให้อย่างนี้ก็หาอย่างนี้แล้วก็พึ่งศาลได้ศาลเขาก็ยุติธรรมอย่างนี้นี่ไม่ยุติธรรมยังให้พูดเลยบอกว่าให้ทำใจหาความผิดก็ได้กฎหมายการใช้กฎหมายของรัฐบาลที่นี่การใช้กฎหมายของรัฐบาลไม่เป็นกลางยังรัฐบาลทำอย่างนี้นะกำลังจะทำนายกำลังจะจับแล้วนะกำลังจะจับแล้วนะพวกเสี้ยเหลืองแต่ไม่จับสักทีกี่เดือนมาแล้วไม่จับสักทีกี่เดือนแล้วบัดนี้เสื้อแดงไปจับเอาเข้าคุกเข้าตารางไอ้ที่เดียวตายเขาคนไม่ตัดสินจะเข้าคุกเข้าตารางไปบางทีก็มีทีนี้ความบริการไหมกฎหมายอย่างกฎหมายอย่างนี้ทำไมเอายังเขาบอกว่าเอากฎหมายของตีที่เขายึดอำนาจมาใช่ไหมเขาก็มาทำกฎหมายใช่ไหมรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญใหม่แล้วทีนี้มาเอาหนังสือมาแก่เราก็อ่านมั่งไม่อ่านมั่งใช่ไหมมันเริ่มใหญ่ใช่ไหมล่ะยังแต่ทีตาสาเขาจะไปอ่านให้ปวดหูปวดตาหมดตัวเล็กๆใช่ไหมล่ะยังป้ายก็เลยหาเนาะยังบ้านจริงๆกับไอ้ครูบาอาจารย์ก็เลยไปถามว่าอ้าวอาจารย์อันเชื่ออาจารย์ให้หน่อยสิว่าเราจะลงความเห็นว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบเพราะว่าอันเจ้าน่ะเป็นอาจารย์ช่วยบอกป้าหน่อยว่าจะให้ป้าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบแกก็บอกว่าลูกบางอันก็ดีบางอันก็ไม่ดีนะป้าแกว่าอย่างนี้แต่ว่าเราลงไปก่อนเราลงเห็นชอบไปก่อนเพราะว่าไปแก้ไขทีหลังส่วนมากคนจะลงได้เห็นชอบใช่ไหมเพื่อที่เขาบอกว่าแก้เดี๋ยวไปแก้ใหม่แก้ได้พอเขาได้มาปุ๊บพวกทหารยึดอำนาจได้มาปุ๊บไม่แก้เลยสักอย่างสักข้อสักอย่างเอาตามนั้นเลยพอออกมาเนี่ยโอ้ยหดสีคมเหงาไอ้รูปวัดสลักที่เข้ามาเนี่ยบางพวกอำนาจแต่งตั้งมาทำนั้นบอกเลยเกี่ยวข้องกันเลยหลายอย่างเกี่ยวข้องแบบว่าบ้านเรามันไม่เจริญหนึ่งแบบนักการเมืองเข้าไปบริหารประเทศไม่ไปหวังบริหารประเทศชาติจริงๆหวังไปกอบโกยเงินภาษีเงินงบประมาณแบบนี้ออกมานี่เข้าไปนี่จะแจกมาแจกเงินอ่ะแจกซื้อเสียงกันแจกเงินลูกแต่ว่าพูดไม่ได้กลัวโดนจับแล้วขังไม่ได้บอกนี่แล้วเข้าไปแล้วบริหารประเทศเป็นยังไงแข่งแย่งทิ้งดีทิ้งเด่นกันโอ้ยแต่กลางดีรอบลื่นหมดอะไรก็ดีขึ้นไปหมดอะไรก็ดีทำจริงไงอย่างปาปังยาเสพติดนี่แค่ทำจริงใช่ไหมใช่ใช่ยังใจน้าพูดบอกว่าโอ้ยตายแย่น้องลูกกูกับร้านกูจะไม่ติดยาลูกกูจะไม่ติดยาไม่ติดแล้วคนที่ติดก็ออกลูกหลานก็ออกคนดีนี่เยอะยังเห็นดีที่สุดก็คือปาปังยาเสพติดแล้วก็ช่วยคนลาดยาจริงๆแล้วก็ท่านจะทำอะไรนี่แกก็จะเรียกคนไปทำประชาพิจารณ์แล้วก็หาความเห็นของชาวบ้าน
ลูกบอลเห็นว่าอย่างนี้ดีไหมอย่างนี้ดีไหมเออลูกกระติกเขาได้ป้อยังจังหวัดเนี่ยตามข้างทางเนี่ยเขาเห็นเอาจากกรุงเทพไปถึงก็จากอุดรไปถึงกรุงเทพนี่ตำรวจจะคอยดูค่าค่ากาแฟค่าบุหรี่ค่าอะไรให้เถอะไม่อยากจะถิ่นมาแต่กองประเทศไม่มีเลยเขาจะให้ถ่ายรูปติดกล้องวงจรปิดว่าได้รูปด้วยว่าเรื่องเงินให้ตำรวจเขามีรูปถ่ายทีนี้ตำรวจก็เกรงกลาอ้วนเรื่องแบบอ้วนเดี๋ยวนี้ไปแต่เพราะว่าแกคิดจริงทำจริงไปแน่เรื่องไปหลงกันแน่หน้าหลอกอะไรนะหลอกอะไรก็ไม่หลอกอะไรคือแม่เขาแย่ค่ะตอนเขายุบตอนเขาไล่แกออกป้าก็คิดอยู่ว่าเขาจะเข้าหรือว่าแกพอแล้วท่านจริงๆนะเออยังไอ้ยังแกหายเคยเล่าแกใช่ไหมแกไม่เสียใจจะมาจะไม่เออคือว่าแกจริงจริงให้เล่าบอกทีนี้ว่ายังแล้วทีนี้มาคิดพอฟังมาแล้วก็ฟังมาจ้างกันจนเสร็จใช่ใช่แล้วหาแล้วก็บอกไม่ใช่ใช่ก็เลยคิดว่ามันไม่ใช่รัฐบาลไหนเข้าไปไม่มีหรอกไม่คอร์รัปชันไม่มากก็น้อยไม่มีจะแสดงออกหรือไม่แสดงออกจะเจอหรือไม่เจอแค่นั้นแน่ต้องคอร์รัปชันไม่มากก็น้อยปุ๊บรัฐบาลรัฐบาลที่ดีก็ต้องคอร์รัปชันมั่งก็ไม่ว่าแต่นิดๆหน่อยๆช่วยมาดูประชาราษฎร์ประชาชนนี่มั่งไม่ใช่จะดูแต่คนรวยไม่ใช่จะเอาผลประโยชน์แต่พ่อค้าแม่ค้าที่รวยเออนี่ดีไม่ดีล่ะจ้ะไม่ให้เขาเสียภาษีซะด้วยซ้ำมาเอากับพวกราษฎร์นี่ไปซื้อของแต่ละอย่างนี่สบู่ยาสีฟันเสียแล้วใช่ไหมยาไอ้ยายว่าจะไม่ภาษีค่ะเสื้อตัวนึงยาสีฟันหลอดนึงแป้งสีฟันหลอดนึงเสียแล้วภาษีคนที่ร่ำรวยห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆนี่สามารถมีเลี้ยงได้เขาน่ะเพราะว่าเขามีเส้นเขามีเงินน่ะต้องการให้นายกยุบสภาลาออกแล้วก็มาคืนอำนาจให้ประชาชนบ้างเขาจะเลือกประชาธิปัตย์เข้าไปไหมเลือกเลือกไทยเข้าไปไหมภูมิใจไทยเข้าไปไหมอย่างนี้ที่สุดอย่างนี้